สวัสดีครับวันนี้ NC ก็อยู่ที่ DM Studio นะครับวันนี้ตั้งใจเข้ามาดูห้องปลาสวยงามตัว VIP ที่นีโน่เพิ่งทำล่าสุดหน่อยนะครับเพราะว่าจากการมาของ NC ล่าสุดเนี่ยคือเรามาทำการวัดพื้นที่นะครับติดตั้งตัวปลาร่วมกับทีมใหม่ประพันธ์แล้วก็ทำโอเวอร์โฟลว์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอห้องมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ NC ยังไม่ได้เห็นก็คิดว่าเพื่อนมีเพื่อนสมาชิกเนี่ยก็อยากจะเห็นด้วยว่าหน้าตาจอกเป็นยังไงแล้วที่มาที่ไปของห้องนี้จุดมุ่งหมายของห้องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยว NC จะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ตั้งใจจะถ่ายไว้2คลิปนะครับคลิปแรกก็คือพาชมก่อนนะครับอีกคลิปนึงจะชวนนีโน่คุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดนะครับของรางวัลกิจกรรมต่างๆที่เราจะทำกันในวันประกาศเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็คือ Grand Opening Day ในวันที่5พฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับใบนี้ก็เห็นกันบ่อยแล้วก็คือตู้ปลาใบเมนนะครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอตู้ปลาอีก1ใบนะครับใบนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับที่เราคุยกันภายในกันนะครับบอกกันว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนีโน่จะอยู่ในสถานะของซุปเปอร์เลสสเปเชียลิสต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปลาอะไรที่มันไม่ค่อยได้มีความเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวจะทำการสลับที่โยกย้ายนะครับแล้วก็จะจัดระเบียบใหม่ให้มันอยู่ในขอบเขตที่อินเตอร์ยอมรับนะครับเพราะเดี๋ยวในวันที่5เนี่ยเราจะมีแขกจากต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับก็อยากทำให้เป็นรูปแบบที่อินเตอร์หน่อยนะครับคิดว่าวันนี้วัน2วันนี้น่าจะมีเสือไปบ้าน NC นะครับมีปลาช่อนไปบ้าน NC แล้วก็มีปลาอีกบางส่วนนะครับรวมถึงแท้งเมทที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยที่เห็นคือปลามีลดน้อยลงเป็นจำนวนมากแล้วนะครับแต่เรายังไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมตอนนี้ได้เหตุผลมีแค่เหตุผลเดียวก็คือว่าเมื่อเดือนที่แล้วที่นีโน่เดินทางไปประเทศอินโดนีเซียเนี่ยได้ซื้อปลาล็อตใหญ่ล็อตหนึ่งและปลาล็อตที่ว่านี้กำลังจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ประมาณวันที่2นะครับน่าจะเป็น2พฤษภานะครับเดี๋ยวพอมาแล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทุกนี่จะเต็มไปด้วยปลาสวยๆจากต่างประเทศนะครับเลือกเองนำเข้าเองนะครับทำไซเตสเองเจ๋งมากๆยังไงก็ติดตามชมด้วยนะครับแต่ตอนนี้อาจจะเห็นบรรยากาศเป็นแบบตูโล่งๆว่างๆเปล่าๆก่อนนะครับจริงๆเป้าหมายของคลิปนี้เนี่ย NC อยากจะเข้ามาดูผลงานของตัวเองนิดนึงนะครับว่าไอห้องปลาที่เป็น VIP ที่ว่าเนี่ยมันออกมาเป็นประมาณไหนนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เพื่อนสมาชิกกำลังเห็นอยู่ไปพร้อมๆกันนะครับตู้ปลาทั้งหมดเนี่ยเป็นตู้ปลาจากใหม่ประพันธ์นะครับจริงๆห้องเดิมทีห้องเนี้ยเป็นห้องคล้ายๆห้องทานข้าวนะครับเป็นห้องมีตติ้งเล็กๆสำหรับเพื่อนสมาชิกที่รักปลาเหมือนกันนะครับขนาดโดยประมาณก็9ตารางเมตรนะครับ3คูณ3 4คูณ4ประมาณแถวๆนี้ครับ9เมตร10 10ตารางเมตรแถวๆนี้แล้วก็เอามาเป็นห้องเลี้ยงแมวได้สักพักหนึ่งแต่สุดท้ายปุ๊บเนี่ยนั่งคุยกันภายในก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดกิจการของนีโน่สามารถขยายไปจนถึงการทำพรีเมียมซีเลคชั่นได้เนี่ยห้องเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีปลาเยอะประมาณสัก10ตัวน่าจะโอเคนะครับก็เลยเกิดไอเดียที่จะวางตู้ปลาเนี่ยขนาด48นิ้วจำนวน10ใบนะครับตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ2 4 6 8 10ใบนะครับพอดีเป๊ะเลยจากการคำนวณพื้นที่นะครับจากการที่เราเชิญชวนร้านตู้ปลาใหม่ประพันธ์เนี่ยเข้ามาวัดพื้นที่กันนะครับพอได้ขนาดตู้แล้วก็เริ่มดำเนินการรีโนเวทห้องนี้ใหม่นะครับกระเบื้องนี่ปูใหม่เลยนะครับวอลเปเปอร์ทำใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วตู้ปลาก็เป็นมือหนึ่งเราตัดแบบคัสตอมข้างบน48นิ้วข้างล่าง48นิ้วนะครับก็ตั้งใจจะเลี้ยงปลาเนี่ยตู้ละ1ตัวนะครับทั้งหมดเป็นงานกรองบนหมดเลยนะครับสติกเกอร์สวยงาม DM Studio by Nino นะครับ Exclusive Facility นะครับสวยงามมากๆทำออกมาเป็นดีไซน์เป็นพิเศษนะครับให้ออกมาดูดีสุดๆนะครับแล้วตอนนี้ก็ใกล้ๆจะจบแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวอลเปเปอร์มีสติ๊กเกอร์ซีทรูอะไรต่างๆที่อยู่ตรงเนี้ยทำให้ห้องนี้ออกมาโดดเด่นที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าปลาข้างนอกจะไม่สวยนะครับปลาข้างนอกอาจจะเป็นทั้งตัวที่เป็นโลเคอลนะครับตัวที่เป็นปลาสวยคัดต่างหากพิเศษนะครับส่วนในนี้จะเป็นปลาที่เป็นปลาที่เราร่วมกับทาง RDC เขานะครับก็เดี๋ยวปลาใกล้มาละตอนนี้ระบบจบละเราก็สบายใจนะครับตู้ปลาเนี่ยเป็นของใหม่ประพันธ์นะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆก็ร่วมกันจัดระหว่าง NC กับ Nino นะครับรวมถึงวัสดุกองชั้นดีอย่าง Neo Media ด้วยนะครับเราก็ได้รับสปอนเซอร์มานะครับส่วนงานระบบต่างๆเนี่ย NC ทีมเป็นคนจัดการให้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเดินท่อปั๊มน้ำ
นะครับงานเดินท่อระบบโอเวอร์โฟลว์นะครับในนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถือว่าเป็นงานที่เราเก็บพยายามซ่อนท่อให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะไม่เห็นท่อข้อต่อนี่วุ่นวายเลยเพราะว่าท่อข้อต่อเราใช้เราเดินข้างหลังนะครับงานนี้เห็นแค่10ใบนะ NC ให้ทีมงานรวมพลังในการทำงานเนี่ยมาทั้งหมด3วันนะครับ3วันวันแรกนี่แอบทำก่อนไม่ใช้เสียงนะครับแล้วก็อีก2วันเต็มนะครับเข้ามาจัดการเก็บงานท่อข้อต่อให้เนี่ยถ้ามองตรงนี้มองไม่เห็นแต่ไปอยู่ด้านหลังกันหมดเลยครับนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้คือพยายามทำออกมาให้ออกมาเรียบร้อยที่สุดเพราะว่าเราเป็นต้นแบบนะครับอะไรที่นีโน่ต้องการเรามีความใส่ใจในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับถึงไม่บอกเราก็รู้ว่าเขาเต็มน้องชายของเราเนี่ยเต็มที่กับงานนี้เพราะนั้นเราต้องเต็มที่ด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปั๊มลมสำรองไฟเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียงมันดังตูมตามเราไปไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็จ่ายลมเข้ามานะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีการจอดสติกเกอร์ทุกใบนะครับเพื่อที่จะวางโคมไฟแทนนิ่งและตอนนี้โคมไฟแทนนิ่งก็คาดว่าน่าจะมาพร้อมปลานะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่เป็นโคมจากเทสอะควาติกนะครับสติกเกอร์สวยงามทั้งหมดเราใช้ของคุณบิ๊กลิชชี่นะครับต้องขอบคุณคุณบิ๊กมากๆเลยดีไซน์ก็ร่วมกันทั้งช่างโอนนะครับคุณบิ๊กด้วยแล้วก็คุณเอิร์ธด้วยนะครับอันนี้ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับออกมามี NC Service ด้วยโหถือว่านีโน่ให้เกียรตินะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับ 1A 1B นะครับ 2A 2B มีทั้งหมด5ชุดก็จะเป็นจนถึง 5A และ 5B นะครับตอนนี้ก็ล้างตู้เทสน้ำแล้วอีกสักพักนึงพอน้ำใสปิ๊งๆนะครับเราก็จะเตรียมต้อนรับปลาเพราะว่า NC ถ่ายไว้วันนี้เป็นวันที่26นะครับ26อีกแค่ประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยปลาก็จะเดินทางมาถึงแล้วนะครับแล้ววันนี้เป็นข่าวดีที่สุดนะครับข่าวดีที่สุดคือที่ผ่านมาเนี่ยนีโน่กับเบน2คนนะครับหนุ่มหล่อทั้งคู่เนี่ยพยายามลุยกันด้วยตัวเองมาโดยตลอดระยะเวลาหลายเดือนนะครับเลยทำให้การพักผ่อนของนีโน่เนี่ยไม่เต็มที่ NC ก็ในฐานะพี่ชายก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็บอกนีโน่มาเสมอว่านีโน่บ้านเราจำเป็นต้องมีแม่บ้านนะเราจำเป็นต้องมีผู้ช่วยดูแลจัดการทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นีโน่ก็สมหวังแล้วนะครับ NC จัดทีมแม่บ้านนะครับให้มาอยู่ประจำเลยที่นี่นะครับให้ดูแล DM Studio ให้ออกมาแบบสะอาดสะอ้านบรรทัดฐานเดียวกับ NC เลยนะครับเพราะว่าบ้านของ NC เนี่ยคือเราเป็นคนเจ้าระเบียบเราเป็นคนที่รักความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นใครไปบ้านเราเนี่ยจะทราบว่า NC เป็นคนที่แบบไม่ชอบความโชกโปกอ่ะนะครับมาบ้านเราแล้วก็จะสะอาดสะอ้านก็อยากให้น้องชายของเราเนี่ย DM Studio เนี่ยมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันนะครับวันนี้ก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับนีโน่ด้วยแล้วต่อไปเวลาเพื่อนๆสมาชิกเข้ามาเนี่ยไอความที่มันไม่เรียบร้อยต่างๆนี่จะเห็นเป็นวันสุดท้ายนะครับจากนี้ไปจะไม่มีแล้วทุกอย่างจะเข้าระบบระเบียบนะครับเข้ามาที่นี่ก็จะเห็นอะไรต่างๆที่มันแบบดูแล้วมันเรียบร้อยอ่ะดูแล้วมีคนดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่ NC ตั้งใจเลยแล้วก็นะครับหวังว่าวันนี้และวันต่อไปที่เพื่อนๆสมาชิกเข้ามาจะประทับใจในความเรียบร้อยสวยงามนะครับของ DM Studio อย่างแน่นอนนะครับสรุปในคลิปแรกนี้ NC ก็จะมาเตรียมตัวจัดระเบียบปลาต่างๆนะครับเอามาไอซีเป็นส่วนเกินไม่เกี่ยวข้องจะเอาเข้ามาอยู่ใน NC World นะครับแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันว่าตอนนี้ห้อง VIP เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สุดท้ายก็คือยินดีกับนีโน่ด้วยนะครับเรามีแม่บ้านดูแลแล้วทั้งภายนอกภายในตองต่างๆเป็นผู้จัดการที่คอยดูแลให้บ้านสะอาดเรียบร้อยนะครับอ่ะสุดท้ายก่อนปิดท้ายวิดีโอคลิปนี้ให้ดูปลาสักนิดนึงนะครับส่วนใหญ่จะมีเจ้าของรอส่งหมดแล้วนะครับอันนี้ของคุณบอลของคุณบอลก็จะเตรียมทำการแทนนิ่งอยู่นะครับเพิ่งรับมาวัน2วันนี้เองนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับชุดนี้มีการตอบรับไปประมาณสัก 5-6 ตัวนะครับยังมีอีกจำนวนนึงประมาณโหลนึงนะครับอยู่ในราคาที่ไม่แพงนะครับเป็นลองฟินไซส์เล็กนะครับหมื่นกว่าบาทก็สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับและตัวนี้ผ่านการซ่อมแซมจากพี่บีมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นปลาที่สมบูรณ์นะครับไม่มีตำหนิตาเตอร์สวยว่ายน้ำดีสภาพทุกอย่างแม้จะเลี้ยงรวมมาก็สมบูรณ์ดีมากๆนะครับฝากไว้เป็นสมาชิกสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาปลามังกรแดงประมาณสักหมื่นกว่าบาทไม่เกิน 20,000 เนี่ยก็เข้ามาเลือกชมได้นะครับหน้าตาดีๆครีบใหญ่หางยาวฟอร์มดีว่ายน้ำสวยทุกตัวนะครับโอเคนะครับ0812234
555สวัสดีครับ